ซูเป,ปรอร์กจีนตอนที่5ตักะแตนวายุหลังจากเออะโวยวายในบ้านหาเนเซิหน้าหานยู่เหมยกับอาหารเลยก็ยื่นคำขาดกับครอบครัวของหานเซินให้หาเงินมาให้พวกเขาภายในหนึ่งเดือนมิฉะนั้นพวกเขาจะฟ้องร้องฉันเป็นไรประโยชน์ฉันไม่สามารถรักษาบ้านหลังนี้เอาไว้ได้เหลือสุหลานพูดในขณะที่อุ้มหานเหยียนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยน้ำตา โวสูหลานเป็นผู้หญิงที่สุภาพอ่อนโยนเมื่อตอนที่พ่อของหันเซินยังมีชีวิตอยู่เธอถูกปฏิบัติดูแลราวกับเป็นเจ้าหญิงเธอไม่รู้แม้กระทั่งวิธีกวาดพื้นพ่อของหันเซินให้คนอื่นมาทําแทนทั้งหมดหันเซินรู้ดีว่าแม่ของเขามีช่วงเวลาที่ลําบากมากในการเลี้ยงดูเขากับน้องหลังจากที่พ่อของเขาจากไปแม่ไม่ต้องกังวลนะถึงแม้ว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วยังมีผมอยู่ ผมจะไม่ปล่อยให้พวกเขาเอาบ้านของเราไปแน่แม่พักผ่อนเถอะเดี๋ยวผมจะลองโทรไปปรึกษาลุงซานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูฮันเซินพูดถึงเพื่อนของพ่อเขาที่เป็นนักกฎหมายและเคยทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทของพ่อเขามาก่อนสวัสดีครับลุงซานผมเซินเองผมมีเรื่องใหญ่จะปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายหน่อยครับหน้าของฮันเซินซีดเมื่อฟังคำตอบของลุงซาน เขาได้รับการยืนยันว่าคำพูดของญาติเขาความจริงพวกเขามีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และถ้าต้องขึ้นศาลจริงๆพวกเขาจะแพ้คดีและต้องขายบ้านหลังนี้ไปอย่างแน่นอนเซินลุงซานว่างไงมั่งโดดซูลานถามพร้อมกับมองหาเซิอนอย่างกังวลไม่ต้องเป็นห่วงแม่ผมถามลุงซานมาแล้วเขามีวิธีแก้ปัญหารเรื่องนี้แม่แค่ดูแลตัวเองและเอียนให้ดี เรื่องนี้ปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองบ้านหลังนี้จะไม่ถูกใครเอาไปแน่นอนหันเซินพูดด้วยรอยยิ้มจิงหลัเซินแบบนี้แม่ค่อยโลงอ,อกน่อยหลือซูหลานถอนหายใจเช้าวันต่อมาหันเซินก็รีบนั่งรถไฟฟ้าไปที่สถานีเทเลพอร์ตและเทเลพอร์ตไปที่กอสต t แอนเทอรี่ทันทีหันเซินโผล่มาที่ห้องของเขาในสตีลอาร์เมอร์ เมื่อถูกเทเลพอร์ตมาที่กอร์แซนชูรีทุกคนจะมาโผล่ที่ห้องของตัวเองห้องนี้จะไม่มีใครสามารถเข้าออกได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องก่อนจะสำเร็จการวิวัฒนาการขั้นแรกและเข้าสู่เขตที่สองของกอรแซนชูรีห้องนี้ถือเป็นบ้านของฮันเซินในกอร์แซนชูรีฮันเซินไม่มีพลังหรืออิทธิพลตอนนี้คงเหลือแค่เพียงทางเดียวที่เขาจะหาเงินสองล้านมาได้ภายในหนึ่งเดือน จำนวนเงินสองล้านเป็นจำนวนที่มหาศาลมากสำหรับเด็กอายุอย่างเขาที่เพิ่งจะจบการศึกษาภา,บาคบังคับถ้าเกิดเขายังไม่เอาตัวเปลือกดวงทมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ไปทำอาหารแล้วแล้วก็เขาคงจะนำไปขายแค่เปลือกอย่างเดียวมีค่าประมาณ1-2ล้านแต่ถึงแม้จะไม่มีเปลือกดวงทมินเขายังมีคริสตัลสีดำอยู่มันสามารถทำให้มอนสเตอร์วิวัฒนาการได้ตราบใดที่เขายังมีมันอยู่เงิน2ล้านอาจจะไม่ใช่ปัญหา ก่อนที่เขาจะใช้คริสตัลเพื่อวิวัฒนาการและนำเนื้อมันไปขายเขาจะต้องจับมอนสเตอร์ให้ได้ตอนนี้เขามีเกราะเลือดศักดิ์สทธิ์เขาสามารถล่ามอนสเตอร์ระดับโบราณแทนระดับสามัญได้แล้วมอนสเตอร์ Monster ระดับโบราณไม่ได้มีค่ามากถ้าเขาต้องการเงินสองล้านให้ได้ภายในหนึ่งเดือนเขาจะต้องไม่เสียเวลาใช้คริสตัลเพื่อวิวัฒนาการมอนสเตอร์สามัญให้เป็นมอนสเตอร์โบราณเขาต้องขายมอนสเตอร์ระดับกลายพันุขึ้นไป ยปกติมอนสเตอร์ระดับสามาญจะอยู่รอบๆสตีลอาร์เมอร์ในรัศมี12กิโลเมตรเมื่อก่อนหานเซินไม่กล้าจะไปไกลกว่านี้แต่ตอนนี้เขามีชุดเกราะป้าหมายของเขาไม่ใช่สูนฟันทองแดงซึ่งเป็นมอนสเตอร์โบราณที่อ่อนที่สุดอีกต่อไปแต่เขาจะไปล่าตักกแดนวายุที่ถูกพบบ่อยๆในหุบเขาเซเฟอร์ถึงแม้ตั๊กแดนวายุจะเป็นมอนสเตอร์ระดับโบราณแต่มันก็มีร่างกายที่บอบบาง ถ้าแทงบริเวณจุดอ่อนของมันมีดก็สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆแต่ตะกัตแตนวายุเป็นมอนสเตอร์ที่ว่องไวามากยากที่จะตามความเร็วของมันทันปุกกับแขนคู่หน้าที่เหมือนกับใบเลื่อยมันสามารถตัดกระดูกคนได้อย่างง่ายดายถ้าพลาดท่าถูกมันฟันเข้าแล้วก็ถ้าไม่ตายก็บาดเจ็บสาหัสมีคนจํานวนน้อยมากที่จะไปล่าพวกมันสิ่งสําคัญที่สุดคือแขนคู่หน้าและปีกของมัน ถ้าตัดมันออกได้ตระกแตนวายุจะไร้ผิดสงและมันจะง่ายที่เขาจะจับมันกลับมาแบบเป็นๆเ,เพื่อใช้คริสตัลสีดำวิวัฒนาการมันให้เป็นมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์ก่อนที่จะนำเนื้อมันไปขายแต่ถ้าเขาโชคดีระหว่างที่ล่าตัะกแตนวายุเขาอาจจะได้วิญญาณอสูรของมันก็ได้วิญญาณอสูรของตะกแตนวายุคือมีดเลื่อยวายุซึ่งเป็นอาวุธประเภทที่หัเส้นถนั ถึงแม้มีดเลื่อยวายุเป็นเพียงวิญญาณอสูรของมอนสเตอร์ระดับโบราณแต่มันถือเป็นอาวุธที่คมที่สุดในบรรดาอาวุธจากมอนสเตอร์ระดับโบราณทั้งหมดและมันสามารถเทียบชั้นได้กับอาวุธวิญญาณอสูรมอนสเตอร์ระดับกลายพันธุ์บางชิ้นเลยทีเดียวเพราะความอันตรายในการล่าตะกแตนวายุมีคนจำนวนน้อยมากที่จะเข้าไปในหุบเขาเซเฟอร์และคนที่จะได้รับมีดเลื่อยวายยิ่งมีน้อยลงไปอีก ถ้านำอาวุธชินี้ไปขายมันสามารถทำเงินได้มากกว่า2ล้านซึ่งถ้าเขาได้รับวิญญาณอสูรระหว่างการล่าตักแตนวายุเขาจะไม่จำเป็นต้องขายเนื้อมอนสเตอร์ระดับกลายพันอีกต่อไปเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เสียงอันตรายยิ่งไปใกล้หุบเขาเซฟเฟอร์เท่าไหร่ก็ยิ่งพบเห็นคนได้น้อยลงในหุบเขาเซฟเฟอร์แทบไม่มีคนอยู่เลยฮาเนเซิลไม่กล้าที่จะเข้าไปลึกกว่านี้ เขาหาที่ซ่อนตัวและเรียกวิญญาณอสูรด้วงทะมินเลือดศักดิ์สิทธิ์ออกมาเพื่อป้องกันตัวเขาจะาเหตุไม่คาดฝันด้วยกรอกสีทองเขาสูดลมหายใจเข้าลึกและเข้าไปในหุบเขาเซเฟอร์ฮันเซนไม่กล้าที่จะไปไกลเกินหุบเขานี้แต่ด้วยต้นไม้และหญ้าที่สูงเกือบเท่าตัวคนขณะที่หญ้าโยกไปมาด้วยแรงลมทำให้ยากที่จะหาตำแหน่งของตะกัแดนวายุที่อาจซ่อนตัวอยู่ ถ้าเผลอหรือเปิดช่องว่างเพียงชั่วพริบตาก็อาจจะถูกมันโจมตีได้ทันที